บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่12กันยายนพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เข้ารายการสายไปนิดนึงเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคในห้องส่งนะก็ความจริงเนี่ยอยากให้นั่นเพราะว่าก็อยากจะรีบจัดรายการเหมือนกันวันนี้คนก็ตื่นเต้นนะเมื่อวานนี้มันอยู่ดีๆเนี่ยนะแต่ชนีมันก็หล่นวูบลงไปเพิ่งว่ามาประเมินเพิ่งเอาข้อมูลของฝ่ายวิเคราะห์ของโบรกเกอร์เนี่ยที่สภาตลาดทุนธุรกิจตลาดทุนเขารวบรวมมาว่าสิ้นปีนี้ดัชนีจะอยู่ที่ประมาณ 1,794 จุดครับก็มากกว่านี้จากประมาณ100จุดตอนนี้กลายเป็นประมาณ100กว่าจุดแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ดัชนีเนี่ยปรับตัวลงไปแรงนะครับค่ะเกือบ20จุดเกือบ20จุด19จุดแล้วมาชมลงในช่วงบ่ายนะค่ะก็ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรมากมายเพียงแต่ว่านักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานนี้ขายหนักกว่าค่ะ 3,000 กว่าล้านกลับตอนแรกเนี่ยเห็นเริ่มขายแผ่วแล้วก็เริ่มนึกจะน่าจะสบายใจขึ้นในระดับนึงแต่ปรากฏว่าพอเมื่อวานนี้เนี่ยกลับมาขายหนักอีกครั้งทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดอีกแล้วว่าต่างชาติเนี่ยตกลงแล้วทิศทางความชัดเจนเค้าเป็นยังไงบ้างแต่เกินไปนิดนะค่ะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ยังบวกอยู่ครับราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นครับแล้วก็นักลงทุนในประเทศเมื่อวานนี้ซื้อหมดนะฮะก็วันนี้ก็คงจะมีรางวัลปลอบใจนะคงดีตัวกลับเป็นเทคนิคอลรีบาวด์หรือเปล่าหรือว่าภาพใหญ่อ่ะยังเป็นภาพขาลงอยู่วันนี้คงดีตัวกลับไปอาจจะไม่รู้อ่ะนะมันอยู่ที่ต่างชาติแต่วันนี้ยังไงก็คงเขียวๆนะเมื่อวานนี้มันหนักไปหน่อยโอ้โหลูดลงมาตกลงในดัชนีจากจุดสูงสุดประมาณ 1,830-40 จุดเลยนะลงมาก็ประมาณ150-160จุดแล้วรอบนี้นะเอาเราไปดูข่าวอื่นครับค่ะมาดูเรื่องของ iFEC นิดนึงนะคะเพราะว่าตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเนี่ยเขามีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดก็คือนายธนวัฒน์จันทร์สุวรรณซึ่งทำความผิดขนาดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท iFEC ก็คือกรณีอาศัยข้อมูลภายในนะคะขายหุ้น iFEC โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์โดยนายธนวัฒน์เนี่ยก็คือหลังจากที่ก.ล.ต.มีมติลงโทษทางแพ่งเรียบร้อยแล้วนายธนวัฒน์ก็เข้ามารับทราบมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้วแต่กลับไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพราะฉะนั้นก.ล.ต.ก็เลยต้องมีหนังสือแจ้งไปทางพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องคดีนายธนวัฒน์ต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายโดยขอให้ชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย4,160,000บาทนะคะและพร้อมกันนี้ก.ล.ต.ก็รายงานการดำเนินการดังกล่าวไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปอีกด้วยค่ะคือจริงๆนะฮะนี่เคยได้ยินนะโบราณคำโบราณดื้อแพ่งค่ะอ๋ออันนี้ดื้อแพงของจริงค่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะก็ต่อในเวลาใช้อินไซเดอร์เนี่ยไม่ว่ากรณีมากกรณีน้อยเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้มาตรการทางแพ่งลงโทษปรับนะถ้าจ่ายค่าปรับก็จบเป็นคดีปิดไปนะถ้าไม่จ่ายค่าปรับเนี่ยฟ้องร้องคราวนี้มีคำถามว่าการฟ้องร้องเนี่ยนะฮะมันจะได้รัฐเนี่ยจะได้ผลประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าค่ะนะระหว่างยอมเสียค่าปรับถ้าเกิดเสียค่าปรับแล้วฟ้องร้องในที่สุดแล้วเนี่ยมันจ่ายยังไม่เห็นมีกรณีตัดสินนะเรื่องอินไซเดอร์เนี่ยนะฟ้องไปเนี่ยถ้าตัดสินแล้วมันกลายปรากฏว่าตอนที่ก.ล.ต.แจ้งค่าปรับเนี่ยมันมีตัวเลขชัดเจนเกิดไปถึงกระบวนการศาลแล้วเนี่ยค่าปรับมันน้อยกว่าเนี่ยอีกหน่อยคนเนี่ยจะใช้วิธีการไม่ยอมนะไม่จ่ายที่ก.ล.ต.ไปสู้กันในศาลเพราะศาลในส่วนใหญ่เนี่ยนะลงโทษสูงสุดแล้วสารภาพลดครึ่งนะส่วนใหญ่น่าจะลดครึ่งนี่มันต้องมาคิดว่าเข้าใจว่ามาตราเดี๋ยวจำมาตราเดี๋ยวนี้ไม่แม่นแล้วนะแต่243 2ที1นะฮะตามพรบหลักทรัพย์เนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกันพฤติกรรมการสร้างราคาหุ้นสร้างภาพลวงตาแต่อินไซเดอร์เนี่ยจำมาตราไม่ได้เดี๋ยวนี้มันค่อยได้แม่นแต่มันต้องไปเปิดดูใหม่เมื่อมันมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะฮะดื้อแพ่งอ่ะคือฟ้องทางแพ่งแล้วดื้อไม่ยอมรับอ่ะก็ควรจะใช้มาตรการทางอาญาเข้าใจว่าน่าจะมีกฎหมายความผิดทางอาญาด้วยนะก็แนะนำก.ล.ต.นิดหนึ่งมันหลายกรณีแล้วเนี่ยนะพวกดื้อแพ่งอ่ะ
ค่ะเริ่มเห็นมาแล้วตอนจริงๆตอนแรกการใช้ดำเนินการโทษทางแพ่งเนี่ยที่เริ่มใช้มาปีกว่าๆเนี่ยก็เห็นตอนแรกช่วงแรกก็เริ่มที่ก็ทุกคนก็ปฏิบัติตามมติของกลต.แต่หลังๆเริ่มมีลักษณะการดื้อแพ่งเนี่ย 1-2 รายเกิดขึ้นแล้วก็อย่างนี้นะฮะอย่างนี้เนี่ยคือทั้งอดีตกรรมการและผู้บริหารของ IFEC นี่นะตอนนี้สู้ตายแล้วเหมือนกับคนไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันคือทางสังคมทางอะไรเนี่ยมันย่อยยับไปแล้วค่ะนะแต่ว่าตัวเองก็มีผลประโยชน์ไปเกี่ยวข้องเรื่องอินไซด์ยังไม่รวมเรื่องการทุจริตอย่างอื่นนะค่ะที่มีกรรมการและอดีตผู้บริหารบางคนเนี่ยอย่างหมอวิชัยนายแพทย์วิชัยถาวรวัฒนายงไม่ทราบว่าพอมีพฤติกรรมเรื่องหุ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะไม่แน่ใจว่ายังประกอบวิชาชีพได้หรือเปล่านะเพราะว่าคนเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยจะทำอาชีพอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตระหนักนะในความเสียหายตระหนักในความรับผิดชอบของสังคมหรือส่วนรวมเนี่ยมันก็ทำงานได้แต่ถ้าไม่ตระหนักในอยู่อาชีพไหนมันก็อันตรายเอาพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะแล้วเรื่องของไอเฟกต์ที่ยืดเยื้อเนี่ยก็เพราะว่านอกจากตื้อแพ่งแล้วก็ไม่ยอมอ่ะเหมือนไม่มีเลยเสียแล้วเอาสู้ตายเพราะว่าถ้าหลุดออกไปคุมอำนาจไม่อยู่ยังไงเป็นยังไงคุมอำนาจไม่ได้เพราะอำนาจเป็นผู้ถือหุ้นแต่จะสู้ยิบตาพังก็พังเสียหายก็เสียหายนะตัวเองก็คิดว่ามันวาระสุดท้ายแล้วไม่สู้ก็ตายสู้ดีกว่าแต่สู้แล้วเนี่ยความเสียหายมันมากขึ้นผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายมากขึ้นนะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะก็แนะนำกลต.นิดนึงน่าจะทบทวนว่าไอ้มาตรการทางแพ่งเนี่ยถ้ามันไม่เกิดความเกรงกลัวกำหลาบไม่ได้แล้วก็ลองแช่ทางอาญาสิใครไม่จ่ายค่าปรับค่ะคือลงโทษปรับเนี่ยถือว่าฐานกรุณาแล้วยังไม่ยอมเนี่ยก็พอส่งคดีอาญาเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวก็รอดูเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะ